นิวลักษณ์นาราเผยเพื่อนโดนโรคจิตตามจนจิตตกทำอะไรได้บ้างนักแสดงสาวสวยนิวลักษณ์นาราโพสต์ขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ตเพื่อนโดนโรคจิตตามทำอะไรได้บ้างนอกจากลงบันทึกประจำวันนิวลักษณ์นาราเปี้ยทานักแสดงสาวที่แจ้งเกิดจากละครแฟนตาซีในตำนานรักนี้หัวใจมีครีบ2555ด้วยวัยเพียง16ปีหลังจากหมดสัญญากับช่อง3ก็ผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระปัจจุบันมิวในวัย27ปียังคงเป็นตำนานที่ชาวเน็ตมักหยิบยกมาพูดถึงอยู่เป็นระยะจากละครของเธอเรียกว่าเธอเป็นคนดังที่ใกล้ชิดกับชาวทวิตเตอร์สุดๆล่าสาวมิวได้โพสต์ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเพื่อนของเธอระบุว่าสอบถามผู้รู้ทุกคนค่ะคือตอนนี้เพื่อนเราโดนโรคจิตตามแบบว่ามาดีเอ็มในอีกเป็น10ข้อความมีแต่ข้อความทุเรศขออนุญาตไม่พูดถึงและประเด็นคือเหมือนมันจะดูสตอรี่เพื่อนเราและตามไปทุกที่ค่ะเพื่อนเราบล็อกมันไปแล้ว38ครั้งใช่ค่ะมันสมัครไอดีใหม่มา38ครั้งแล้วค่ะและเพื่อนเราไม่ไหวแล้วกลัวที่จะออกข้างนอกแต่เพื่อนก็ต้องทำงานเพื่อนทรมานมากค่ะตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างไหมคะเราแนะนำเพื่อนให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแต่นอกจากนี้ยังทำอะไรได้อีกไหมคะนิวลักษณ์นารางานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลายเสียงแนะนำให้ตั้งค่าไอจีเป็นแบบส่วนตัวและอย่าลงอะไรแบบเรียลไทม์ตามเวลาจริงแต่มิวก็เข้ามาตอบกลับว่าคือเพื่อนทำงานสายเดียวกับเราเลยค่ะคืออยู่ในวงการบันเทิงก็เลยจะลำบากเวลาจะต้องลงงานหรืออะไรแบบนี้ค่ะบางคนก็บอกว่าให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันและโพสต์ลงอินสตาแกรมให้เจ้าตัวรับรู้พยายามอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวถ้าเลี่ยงได้ก็ให้ลงอินสตาแกรมเฉพาะเรื่องงานอย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพื่อนของมิวไม่ได้ทำอะไรผิดใช้ชีวิตในพื้นที่ของตัวเองแต่กลับโดนคุกคามเราอาจต้องผลักดันกฎหมายจัดการพวกสตอกเกอร์ได้แล้วที่มาแอดมิวกายวีพิธาถกสภาอุดลุยขึ้นค่าแรง450บอรับกระชากแรงแต่ไม่ใช่ครั้งแรกเร่งกล่อมโมสวอพิธานำทีมเศรษฐกิจก้าวไกลถกสอทลุยขึ้นค่าแรงรับกระชากแรงแต่ไม่ใช่ครั้งแรกพร้อมช่วยเอกชนเผยเร่งเจรจาวอยังไม่ตัดสินใจยกมือหนุนนั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่23พฤษภาคม2566ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนำทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลเช่นนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนายวีรยุทธการชูฉัตรเข้าหารือกับนายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสอทพร้อมผู้บริหารได้แก่นายอิสเรศรัตนดิลกณภูเก็ตรองประธานอาจารย์ทนายกริตอิ่มแสงเลขาธิการรถอาจารย์ทเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจอาทินโยบายค่าแรง450บาทต่อวันนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าราคาเหมาะสมการพัฒนา SME การปรับกฎเกณฑ์การดูแลของภาครัฐให้สะดวกขึ้นโดยนโยบายดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน MOU จำนวน23ข้อจาก8พรรคร่วมรัฐบาลนำโดยพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรมและพรรคพลังสังคมใหม่นายพิธาให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าหารืออาจารย์ทอถึงการออกเสียงสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีของสว.ว่าดูท่าทีวันนี้ยังไม่มีปัญหาหากมีการเจรจาจะอัปเดตให้สาธารณชนรับทราบ
ักส์วอร์มองว่าเป็นเรื่องของระบบมากกว่าเรื่องของบุคคลต้องประคับประคองเพื่อหาทางออกส่วนสว.ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแกนนำพักการก้าวไกลและพักร่วมพยายามเจรจาพูดคุยกันอยู่นายพิธากล่าวว่าส่วนการเดินมาทางที่สอทพร้อมมิตรวหลายท่านทำงานในยุครัฐบาลไทยรักไทยสมัยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีเคยทำงานที่นี่จึงผูกพันกันซึ่งสวหลายท่านเคยทำงานในหลายกระทรวงเศรษฐกิจอาทิกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์เคยเห็นตนมาตั้งแต่อายุ20กว่าความชัดเจนจะมากขึ้นแน่นอนเข้าใจว่าต้องใช้เวลาอธิบายเพื่อให้ประชาชนสบายใจรวมถึงนักธุรกิจที่จะมั่นใจต่อเสถียรภาพของรัฐบาลจึงเป็นเหตุที่มาเข้าพบในวันนี้พร้อมรับฟัง6ข้อเสนอของภาคเอกชนที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.นำเสนอไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นไปตามนโยบายพรรคคือเน้นบรรเทาทุกข์เน้นความเท่าเทียมเน้นเรื่องความทันสมัยเป็นธรรมและเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำด้วยเชื่อว่าเมื่อนักธุรกิจได้รับฟังก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจโลกซบเซาสำหรับนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น450บาทนั้นบางเรื่องที่ต้องรวดเร็วก็ต้องรวดเร็วบางเรื่องที่ต้องรอบคอบก็ต้องรอบคอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่มีคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านจึงต้องมาคุยกับสอทและกกร.เพื่อรับฟังภาคเอกชนทั้งเรื่องของแรงงาน SME และจะนำไปคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลส่วนข้อเสนอของภาคเอกชนให้ปรับแบบจ่ายตามความสามารถ Pay by Skill นั้นโดยหลักการของพรรคก้าวไกลก็มีแนวคิดเช่นกันภายในสัปดาห์นี้เราจะพิจารณาให้รอบด้านซึ่งพรรคเพื่อไทยก็เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงแต่ในเรื่องของตัวเลขอัตราค่าจ้างนั้นเข้าใจว่าการขึ้นค่าแรงในลักษณะนี้อาจจะกระชากไปนิดนึงแต่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเคยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาแล้วแต่คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านกำลังไปศึกษาแพ็กเกจการขึ้นค่าแรงสมัยปี2556และจับมาอัปเดตรายละเอียดเรื่องการช่วยเหลือแรงงานและภาคอุตสาหกรรมด้วยพร้อมพิจารณาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยส่วนที่เอกชนอยากให้เร่งจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จก่อนเดือนสิงหาคมนั้นนายพิธาระบุว่าเรื่องนี้อยู่ในกรอบของกฎหมายและต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับรองถ้ารับรองเร็วกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วผู้สื่อข่าวรายงานว่าการหารือร่วมกับสอท.นายพิธาได้นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาที่สำนักงานสอท.เพื่อให้ทันเวลานัดคือ10นาฬิกา